ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปริมาณฝุ่นละอองในขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดนครปฐมกระทบต่อสุขภาพจังหวัดนครปฐมได้บูรณาการการทำงานร่วมกันทุกกิจกรรมตามมาตรฐานปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆดังนี้ลดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้กรุณาเปิดกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่และก็พี่น้องจิตอาสาและทีมป้องกันและบรรเทาไปทั้งจากเขตและก็จากทุกหน่วยงานนะครับวันนี้เรามาร่วมกิจกรรมจุดห้าหรือปัญหาฝุ่นละอองของวันนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ฝุ่นละอองของจังหวัดนครปฐมเริ่มคลี่คลายลงไปแล้วครับแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นอากาศค่อนข้างเปลี่ยนนะครับไม่มีลมก็เลยมีปริมาณฝุ่นละอองขึ้นไปถึงระดับสีส้มนะครับโดยเฉพาะ PM2.5 นะครับซึ่งตรงนี้ทางจังหวัดก็ได้ดำเนินการตามแผนที่เราเตรียมไว้นะครับก็คือแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองเราเริ่มเข้าถึงภาวะสีส้มระดับ2แล้วนะครับซึ่งตรงนี้แล้วพี่น้องที่มีสุขภาพไม่ดีมีโรคประจำตัวก็ต้องระมัดระวังตัวโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่นะครับก็ต้องระมัดระวังตัวแล้วก็งดกิจกรรมกลางแจ้งในขณะเดียวกันนั้นเพื่อที่จะช่วยในการลดมลภาวะนั้นก็ต้องขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับช่วยกันลดกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เกิดมลภาวะไม่ว่าจะเป็นการใช้รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับ